ก็เริ่มเข้าเรือมันจะจับไปเนี่ยมันพี่ตั้งไว้สักครับแค่เม็ดเดียวไงที่สวยสดงดงามทั้งความแสดงออกถึงความจงรักภักดีการร่วมเป็นส่วนหนึ่งครับร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลมหามงคลวโรกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ที่เหล่าบรรดาปวงพระศพนิกรใต้ร่มพระบารมีของพระองค์ท่านนั้นนะครับเชิญเลยครับน้องๆตัวเล็กๆครับเจ้าหน้าที่ครับจัดด้วยครับนะเชิญครับเรียนเชิญพี่ๆพุทธศิลป์ครับบนเวทีครับเราจะร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งสำหรับการแสดงออกถึงความจงรักภักดีก่อนเกมการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นเรียนเชิญตัวแทนทุกชมรมทุกสโมสรวันนี้นะครับพี่น้องผู้จัดการทีมครับนะภาพด้านหน้าขอเป็นนักกีฬานะผู้จัดการทีมครับนะมุมทางด้านหลังเลยครับนะด้านแบ็คดรอปก็ได้ด้านแบ็คดรอปก็ได้นะครับด้านหน้าอยากจะได้เป็นภาพนักกีฬาครับซ้ายขวาเลยซ้ายขวานักกีฬาอยู่นี่เลยดีแล้วนะครับดีแล้วนักกีฬาอย่าไปไหนนะอย่าไปไหนนะผู้ติดตามน้องๆที่ไม่มีจักรยานเลือกเอามุมทางด้านซ้ายและมุมทางด้านขวาครับเพราะว่าภาพบรรยากาศประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นที่นี่นะครับนะด้านหน้านักกีฬาหันหน้ามาทางด้านนี้นะหันหน้าทางด้านนี้ยังงงๆอยู่เลยมาหันหน้าด้านนี้ภาพจะถูกถ่ายภาพไปจากบรรดาพี่สื่อมวลชนทางด้านนี้นะครับกับผู้จัดการทีมเอานักกีฬาขึ้นมาแล้วครับแถวหลังครับแถวหลังผู้จัดการทีมครับผู้จัดการทีมแถวหลังครับนะทีมงานพี่สันติภาพสุพรรณบุรีเชิญเลยครับด้านหน้าเวทีครับติดขอบเวทีครับติดขอบเวทีนักกีฬาขยับมามานักกีฬาขยับมาแนทพาทีมงานครับไบเน็ตนะครับมุมทางด้านนี้มุมทางด้านนี้ครับด้านหน้าขอเป็นนักกีฬานะครับด้านหน้าขอเป็นนักกีฬามุมทางด้านนี้เต๋าพาเพื่อนๆไปมุมทางด้านซ้ายมือครับไปอยู่ด้านหน้าเวทีเลยนักกีฬาขยับมานักกีฬาที่มีรถจักรยานขยับมาครับขยับมาครับขยับมาครับพี่สันติภาพพร้อมกับทีมงานไปรออยู่แล้วเชิญครับเชิญครับนะเชิญครับด้านหน้าเวทีทางด้านนู้นภาพมุมสูงครับภาพมุมสูงจะได้เห็นชัดเจนนะครับพี่บอสโปรเจกต์ B ครับเชิญเลยครับเชิญเลยมุมทางด้านโน้นจะเห็นภาพบรรยากาศชัดเจนกว่าครับน้องๆนักกีฬาขยับมานิดนึงครับนะเราใช้เวลาตรงนี้สำหรับเก็บภาพบรรยากาศที่อบอุ่นอย่างนี้นะครับขยับมาอีกครับขยับมาอีกน้องๆนักกีฬานะเราจะได้เห็นความพร้อมนะครับเราจะได้เห็นภาพบรรยากาศประวัติศาสตร์ครับเพราะว่าวันนี้เป็นภาพมุมสูงครับท่านผู้ชมนะบรรดาพี่ๆสื่อมวลชนไม่ว่าจะเป็นช่อง3ช่อง7ช่อง5 NBT ครับนะตอนนี้คุณชาวลิตพุ่มโพครับช่างภาพถ้วยพระราชทานกำลังเก็บภาพบรรยากาศร่วมกันนะครับนะไม่เป็นไรครับเห็นทุกคนครับเห็นทุกคนนะเห็นทุกคนแถวหน้าขอเป็นนักกีฬาแถวหลังเป็นผู้จัดการทีมแต่ละทีมอย่างที่ทางท่านพลเอกเดชานะครับได้แจ้งให้ทราบแล้วนะครับครับพี่เช้าให้สัญญาณมือได้เลยนะครับนะให้สัญญาณมือครับบรรดาแต่ละทีมครับพี่เช้าครับจะให้ขยับตรงไหนตรงกลางโล่งๆขยับไปตรงกลางเดินหน้าครับเดินหน้าเดลีนิวครับนะตรงนักกีฬาเดลีนิวใกล้ๆกับพะเยานั่นแหละครับฮะนี่แหละครับท่านผู้ชมครับครับฮะครับขณะนี้เรากำลังจัดภาพเพื่อให้ออกมานั้นสมบูรณ์แบบที่สุดครับนะที่สำคัญ
บรรยากาศอย่างที่เรามารวมตัวกันนี้ค่อนข้างยากครับครับมุมทางด้านขวามือขยับเข้ามานิดนึงนะพี่ชาวท่านนิ่งเราให้สัญญาณมือผมด้วยนะครับครับครับนี่แหละครับภาพนี้แหละครับเดี๋ยวคุณชาวฤทธิ์พุ่มโพช่างภาพถ้วยพระราชทานก็จะส่งภาพนี้แหละครับนะเป็นภาพแห่งความจงรักภักดีนะชื่อภาพแห่งความจงรักภักดีของการรวมใจกันของบรรดานักกีฬาครับพี่ชาวถ้าจะให้สัญญาณมือบอกผมนะนะภาพออกมายังไงถึงจะได้สวยความจงรักภักดีการแสดงออกของพวกเราวันนี้ที่บนเวทีอ้าว1ถึง3มองกล้องไปที่คุณชาวฤทธิ์โฟกัสเราจะอยู่ตรงนั้นนะจะอยู่ตรงนั้นพี่ชาวนะผมจะนับถอยหลังให้นะนะครับ3 2 1มองไปกล้องที่คุณชาวฤทธิ์นะครับที่อยู่บนบันไดเราจะได้เห็นรอยยิ้มความปราบปลื้มยินดีของเหล่าบรรดาพี่น้องจักรยานนะครับที่มารวมตัวกันอยู่ที่อบจ.พระเยาวันนี้นะครับในฐานะของปวงเหล่าพระสงฆ์ที่กรใต้ร่มพระบารมีเป็นการแสดงออกเป็นการถวายพระพรชัยมงคลที่น้อมนำเอานะครับการแข่งขันการเป็นส่วนหนึ่งนะครับอ้าว1 2 3แล้วเดี๋ยวชูมือขึ้นนะครับผมจะนับถอยหลังเข้าดาวให้นะครับนะพูดคำว่าชัยโยนะครับแล้วชูมือค้างเอาไว้พร้อมแล้วนะครับพี่ชาวพร้อมนะครับผมจะเข้าดาวนะครับ3 2 1ชัยค้างไว้ก่อนครับค้างไว้ก่อนค้างไว้ก่อนนะครับภาพออกมาจะได้สวยพี่ๆสื่อมวลชนพร้อมขออีกหนึ่งรอบอ้าวถ้าพร้อมแล้วดังๆ3 2 1โชว์โอ้โหสุดยอดครับปรบมือให้ตัวเองก่อนทำดีอย่างนี้ไม่เชียร์ไม่ได้แล้วเอาละครับนะอย่าเพิ่งไปไหนลงน้ำถวายพระพรก่อนครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับทั้งสองฝั่งเชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยได้ทุกคนครับทุกคนนะนะครับไม่ต้องรีบเพราะว่าอาจารย์ณัฐพงศ์บอกว่าวันนี้เราจะสตาร์ทประมาณ 9:30 นะครับ 9:30 นะเรายังพอมีเวลานะทุกคนครับที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งนะครับถึงความจงรักภักดีนะฮะถึงความจงรักภักดีโอ้สุพรรณบุรีจัดเต็มเลยนะครับนะเขียนชื่อนามสกุลนะพี่สันติภาพเชิญเลยครับนะมุมทางด้านนี้นะครับ SCB ชัยนาทพร้อมนะครับทุกคนครับทุกคนนะเราเป็นส่วนหนึ่งครับที่จะร่วมการแสดงออกถึงความจงรักภักดีจะร่วมกันเอาเลิกเอาชัยก่อนแข่งขันก่อนที่จะนำชัยชนะนะต่อแถวมาเลยนะครับไม่เป็นไรครับยังมีเวลายังมีเวลานะอยากให้ทุกคนได้แสดงออกครับภาพบรรยากาศที่นี่เป็นการรวมกันเป็นหนึ่งเดียววันนี้นะครับแต่ละทีมแต่ละชมรมแต่ละสโมสรที่เดินทางเข้ามาสู่จังหวัดพะเยาของเรานะวันนี้ผู้จัดการทีมท่านใดที่ยังไม่ได้สตาร์ทลิสต์นะก็ไปจัดกับน้องๆเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนไปเตรียมนักกีฬาของท่านนะการเตรียมความพร้อมการปล่อยตัวต่างๆเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะครับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับพะเยาพร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการต่างๆก็จะได้มุ่งหน้าเดินทางเข้ามาถึงบริเวณพื้นที่ลานกิจกรรมกับเราต่อจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของพิธีเปิดร่วมกันระหว่างสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยแล้วก็จังหวัดพะเยาซึ่งขณะนี้ท่านวรวิทย์บุรณศิรินายกองค์การมหาส่วนจังหวัดพะเยาพร้อมกับทีมงานท่านมาต้อนรับเราตั้งแต่เช้านะครับมาต้อนรับตั้งแต่เช้านะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งครับโอ้บรรยากาศขวามือผมสวยมากพี่สันติภาพพร้อมกับทีมงานจากอบจ.สุพรรณบุรีนะครับนี่เป็นส่วนหนึ่งครับที่ทำให้เห็นว่าวงการจักรยานของเรานั้นนะครับไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องการแข่งขันอย่างเดียวการแสดงออกคือความจงรักภักดีเราอยู่ได้ร่มเย็นด้วยพระบารมีของทั้งสองพระองค์ท่านนะครับวันนี้พะเยาก็เช่นเดียวกันนะครับนะวันนี้ทีมงานบีเมกพะเยาเป็นส่วนหนึ่งเป็นตัวแทนของพี่น้องนะครับบรรดานักกีฬาบรรดาผู้จัดการทีมก็ได้ร่วมลงนามถวายพระพรเช่นเดียวกันเป็นภาพบรรยากาศที่สวยสดงดงามมากครับท่านผู้ชมครับนะเอาละครับนะในช่วงนี้เดี๋ยวผมพักรายการผ่อนคลายบรรยากาศสบายๆตรงนี้เพื่อเตรียมนักกีฬานะครับเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่การแข่งขันซึ่งอีกสักครู่นึงนะครับทางท่านณรงค์ศักดิ์เฉลิมเกียรติผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาประธานในพิธีท่านก็คงจะเดินทางเข้ามาถึงบริเวณพื้นที่แล้วก็เตรียมความพร้อมสำหรับการจะปล่อยตัวนักกีฬานะครับเตรียมความพร้อมที่จะปล่อยตัวนักกีฬาในการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเก็บคะแนนสะสมในสนามที่4วันนี้ภาคเช้ารอบคัดเลือกรอบรองชนะเลิศภาคบ่ายชิงสำหรับสนามที่4
เอาละครับยกเวทีนี้ให้พี่เปี๊ยกนะครับทีมงานเปี๊ยกบ้านทุ่งขับกล่อมท่านผู้ชมบรรดาแฟนๆนักปั่นนะครับในสนามตลอดจนท่านผู้เกียรติเดี๋ยวเรากลับมานะครับสำหรับการแข่งขันในเวลา 9:00 น.หลังจากพิธีเปิดเรียบร้อยแล้วครับ